สวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนตอนนี้อีจันอยู่กับคุณพ่อบรีทนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้หลายๆคนอาจจะได้เห็นแล้วว่ามีโลกโซเชียลเนี่ยแชร์ไปซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าหลังจากที่พาลูกเนี่ยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดความผิดพลาดในการรักษาแล้ววันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลก็ได้ออกมารับผิดชอบแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพ่อกันว่าความเป็นไปเป็นไปของสถานการณ์นี้มันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวคุยกับคุณพ่อกันค่ะสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวให้พ่อเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงน้องเป็นอะไรทำไมถึงต้องมีการเข้ารับการรักษาคะครับคือเหตุการณ์เนี้ยมันต่อเนื่องมาจากโรคลูกผมเป็นผื่นคันขึ้นเนื่องจากไปฉีดวัคซีน1ปี6เดือนมาก็เลยมีผื่นขึ้นที่ใบหน้าบริเวณปากแล้วก็รอบดวงตาแล้วก็หน้าผากอ่ะผมก็เลยพาลูกมาเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับผมแล้วก็พอดีก็เข้ามาตอนประมาณ2 ทุ่มมาที่ฉุกเฉินก่อนวันที่เท่าไหร่คะ2 ทุ่มวันที่7ครับวันที่7ก็มาให้หมอตรวจก็หมอก็เจาะเลือดไปแล้วก็ประมาณ5 ทุ่มเนี่ยก็เรียกไปฟังผลวินิจฉัยว่าน่าจะเกิดจากการแพ้ยาก็เลยให้แอดมิดนอนโรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการว่าได้ยาตัวไหนครับผมก็มาจากนั้นก็ประมาณ1 ทุ่มได้ก็ขึ้นไปบนห้องพิเศษนะ ขึ้นไปก็เขาก็พยาบาลก็เข้ามาเสียบสายน้ำเกลือเข้าที่บริเวณหลังมือของลูกผมก็เสียบเข้าไปก็เอาผ้าพอเสียบไปก็ผ้าพันกันมันหลุดหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยแหละครับพันทับใส่น้ำเกลือไว้พันทับใส่น้ำเกลือแล้วก็พันมาประมาณครึ่งแขนได้ครับค่ะ แล้วก็ให้ลูกนอนอยู่กับแม่นี่นอนไปสักพักหนึ่งประมาณ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงอย่างเงี้ยเด็กเริ่มไม่นอนแล้วเริ่มร้องตลอดเวลาก็ไม่เอะใจอะไรนะแล้วก็มีพยาบาลเข้ามาดูไอ้ตัวน้ำเกลือไอ้ตัวที่ห้อยน้ำเกลือนะเข้ามาดูเข้ามาเช็คแล้วก็ออกไปแล้วก็มีช่วงจังหวะเข็มหลุดไม่ใช่เข็มหลุดดิไอ้ที่ต่อตรงเข็มอ่ะมันเป็นสายต่อฮะสายน้ำเกลือที่ว่าต่อตรงเข็มอ่ะมันหลุดแล้วก็แฟนผมก็ออกไปเรียกพยาบาลก็เข้ามาเสียบไปเหมือนเดิมแล้วก็ออกไปทีนี้พอเช้าแล้วเด็กก็ร้องมาตลอดเลยตั้งแต่4-5ยัน2 โมงเช้ามีหมอมาครับก็แล้วเด็กอ่ะมันร้องแล้วมันเอามือข้างที่มาเจ็บอ่ะมาชี้ที่นิ้วโป้งของตัวเด็กเองอ่ะว่าตรงนี้นะเพราะว่าเด็กพูดไม่ได้ตอนนั้นเราเริ่มผิดสังเกตอะไรแล้วหรือยังก็คือพอชี้ปุ๊บแม่เขาจะรู้ก็เอามือไปจับตรงนิ้วโป้งมันแข็งมากมันแข็งแบบว่ามันบวมสุดๆแล้วอ่ะครับก็เลยไปเรียกหมอมาแกะออกพอแกะออกมาปรากฏว่ามันบวมทั้งแขนเลยบวมแบบว่าตึงมากเลยครับหลังจากหมอมาดูแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าไงบ้างครับคุณหมอพอหมอชุดแรกที่เข้ามาดูนะก็เข้ามาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันหลายคนเลยนะเข้ามาเต็มเลยเข้ามาดูผมมาที่หลังได้ประมาณสักพักนึงอ่ะก็ขับรถมาแล้วก็มาดูพอเข้ามาถามหมอก็เดินเข้ามาผมถามเลยว่าหมอรู้ใช่ไหมว่าเกิดจากเพราะอะไรหมอก็บอกค่ะทราบค่ะทางเราจะรับผิดชอบทุกอย่างให้ถ้าพูดไปแค่นี้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายก็แค่เอาเอ็กซเรย์ดูหมอบอกสาเหตุไหมคะวันนั้นน่ะที่หมอเข้ามามาบอกสาเหตุว่าอ๋อที่บวมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุก็คือน้ำเกลือมันไม่เข้าไปในเส้นเลือดมันไปอยู่ข้างนอกก็คือใต้ชั้นผิวหนังก็คือมันจะระบายไปช้ากว่าอยู่ในเส้นเลือดก็คือมันจะไปตรงอยู่ที่แขนน่ะคือน้ำเกลือประมาณ
เยอะนะผมว่าเยอะประมาณเกือบขวดละมั้งครึ่งขวดได้อะเข้าไปเต็มตึงเป๊ะเลยหลังจากนั้นหมอเขาทำยังไงรักษายังไงต่อคะหลังจากนั้นก็มีหมอที่ว่าเฉพาะทางมาหลายๆคนมาช่วยกันดูแล้วก็เอาไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์แล้วก็หมอว่ายังไม่อันตรายเท่าไหร่ก็คือแบบว่ายังอาการไม่ถึงกับอันตรายมากอะไรเงี้ยเลือดยังสามารถไปเลี้ยงปลายนิ้วได้ก็เลยให้เด็กนอนยกมือก็คือนอนตะแคงแล้วก็ยกมือข้างที่บวมขึ้นให้สูงกว่าหัวใจให้น้ำเกลือมันไหลลงร่างกายนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาก็นอนไปวันนึงก็ ลดไหมบวมความบวมไอ้ความบวมอ่ะเริ่มลดลงบ้างเริ่มนิ่มลงบ้างเฉพาะท่อนบนนะก็ลงมาตรงนี้วันแรกอ่ะมันจะยุบไปแค่ตรงนี้พอวันที่สองก็เริ่มลดลงขึ้นมาหน่อยทีนี้จะมีอาการช้ำขึ้นมาแทนคือว่าเป็นสีม่วงๆดำๆม่วงๆครับผมเห็นผมคิดในใจแล้วผมก็เลยอยากจะขอพบผอ.ผมก็เลยไปบอกหมอว่าขอพบผอ.เพื่อที่จะให้มาเคลียร์เรื่องนี้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดหรืออะไรยังไงใช่ไหมว่าจะรับผิดชอบยังไงครับผมก็ไปเขาส่งคนมาผมก็ไม่รู้จักเขาเป็นใครนะผมก็จำไม่ได้แล้วเขาแนะนำตัวกันแหละแต่ว่าจำไม่ได้เขาให้กระดาษและแผ่นหนึ่งให้ผมเขียนเรียกไปร้องคำร้องขึ้นขอพบผอ.หรือว่าเราต้องการให้เป็นยังไงผมก็เขียนไป3ข้อผมเขียนไว้ว่าให้รับผิดชอบโดยการดูแลรักษาลูกผมจนหายโดยที่ผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ขอให้ลูกผมอยู่ในห้องพิเศษห้องเดียวครับจนกว่าลูกผมจะหายเป็นปกติเพราะว่าผมไม่อยากให้ไปรวมกับคนไข้อื่นๆเพราะว่ารวมเป็นเชื้อโรคและติดเชื้อติดต่อกันนะครับแล้วก็ถามว่าอยากให้ออกหนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบให้แถลงการอย่างเงี้ยคือแถลงการอย่างเงี้ยครับก็วันนั้นผมยังไม่ได้โพสต์อะไรเท่าไหร่ผมก็โพสต์แต่ว่าไม่ได้เหมือนวันสุดท้ายที่ผมโพสต์เขาก็บอกว่าวันนั้นมันวันที่9ที่เขียนคำร้องนะค่ะแล้วพอมาวันที่10เขาบอกวันที่10อ่ะเดี๋ยวจะมีคนโทรมาหาผมให้ผมรอรับโทรศัพท์ได้เลยอันนี้ใครเป็นคนบอกคนที่เขาส่งมาที่ให้กระดาษออกมาเขาเขียนชื่อเบอร์โทรผมไปครับเขาบอกวันที่10จะมีคนโทรมาหาผมผมรอตั้งแต่เช้าเย็นก็ไม่มีใครโทรมาหาผมจนผมทำงานเสร็จจนผมกลับมาบ้านก็รอสุดท้ายก็คงให้แฟนไปถามแล้วก็ได้ความว่ายังไม่ว่างประชุมอยู่หมอบอกพยาบาลหรือหมอตรงนั้นบอกว่าผอ.ยังไม่ว่างประชุมอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจ เอารูปที่ถ่ายตอนทุ่มหนึ่งลูกแฟนผมถ่ายแล้วส่งมาให้เป็นรูปมือที่แบบว่าวันที่3คือแบบว่าสภาพที่มันช้ำใช่ๆสภาพที่ผมโพสต์นั่นแหละครับก็คือมันช้ำมากจนผมร้องไห้เลยนะผมเห็นรูปผมร้องไห้เลยนะผมเป็นพ่อนะตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกว่าโอ้โหผมทำไมมันเป็นขนาดนี้แล้วก็เรามาแค่มารักษาผื่นผดผื่นคันอะไรแค่นี้เองครับแล้วก็เราถามหาความรับผิดชอบไปแล้วไม่ได้เสียงตอบรับกลับมาจากเขาได้แต่การให้รอการคือการเขาบ่ายเบี่ยงแบบมันให้รอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโพสต์แล้วทีนี้เขาก็แชร์กันไปทั่วเลยครับถึงทุกเพจเลยครับต้องขอบคุณนักข่าวเลยครับโอเคเพื่ออะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมีใครติดต่อเข้ามาแสดงความรับผิดชอบไหมคะหลังจากนั้นพอเช้ามาประมาณ2โมงก็มีผู้หญิงเดินมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องคุยกันเดี๋ยวจะประชุมตอน3โมงรับแรกมาบอกประชุม3โมงผมก็นั่งรอพอ3โมงก็ยังไม่ประชุมก็ไปๆมาก็ประมาณ 4-5 โมงนะพี่นะก็ได้เข้าผอ.มาหาแล้วเข้าไปนั่งคุยกัน
ขาก็แสดงความเสียใจและรับผิดชอบก็คือเขาจะรับผิดชอบที่เราขอไปอ่ะคือดูแลลูกเราจนกว่าจะหายทั้ง3ข้อเลยมั้ยคะที่ขอไปก็ได้ครบนะครับก็คือว่าเขาก็รับผิดครับผมก็ไม่ติดใจอะไรแล้วก็คือว่าขอให้ลูกผมหายแค่นั้นแล้วผมขอแค่นี้แหละไม่ได้ขออะไรมากอันนี้ก็คือคุณพ่อพอใจกับการรับผิดชอบจากทางโรงพยาบาลใช่ครับก็คือว่าให้อยู่ห้องพิเศษแล้วก็ดูแลอย่างดีจนกว่าจะหายส่วนค่าใช้จ่ายก็เขาก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าผมเคสแรกมันจบไปแล้วไอ้เรื่องปวดอื่นผมเสียไป 8,900 ครับผม2คืนก็คือหายแล้วเหลือแค่แผลแผลที่มือครับอาการที่มือบวมเนี่ยครับแล้วตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อตอนนี้อาการน้องดีขึ้นนะครับก็คือเริ่มยุบแต่ว่ายังไม่ปกติยังไม่เท่ากันเขาจะมีสายรัดมารัดมาวัดตลอดว่าเหลือเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังบวมกว่าแขนปกติอยู่ประมาณเซนนึงได้ครับแล้วก็มีอาการปวดอะไรนี้อยู่ไหมร้องไห้ตอนนี้ไม่ร้องนะครับเพราะเนี่ยวันนี้ตั้งแต่เช้ามายังไม่ร้องเลยนะก็คือว่าเล่นได้เดินวิ่งได้อะไรปกติครับแต่ว่าที่เห็นรูปล่าสุดที่หมอล้างแผลเมื่อตอนก่อนเที่ยงนะก็คือว่าแผลเริ่มจะแห้งดีแล้วครับเริ่มจะมีทีท่าว่าก็ดีขึ้นครับแต่เรื่องระยะต่อไปจะเป็นยังไงจะเป็นแผลเป็นมากน้อยแค่ไหนก็ต้องทำใจครับซึ่งถ้าหายอ่ะเนาะยังไงก็ต้องลอกตรงหนังใช่ใช่หนังที่ตายมันจะต้องโดนลอกออกอยู่แล้วยังไงก็ต้องเป็นแผลเป็นต้องเป็นแผลเป็นครับคือต้องทำใจไว้แล้วผมทำใจไว้แล้วครับว่าผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยโอเคสำหรับตอนนี้คือพ่อพอใจในการรับผิดชอบของทางโรงพยาบาลตรงนี้แล้วก็ตอนนี้รออย่างนึงรอคือรอพยาบาลคนที่เป็นคนเจ็บปากน้ำเกลือออกมาขอโทษกับแม่เด็กกับพ่อเด็กแล้วก็ญาติเขาครับตอนนี้ก็คือรอเขามาผมไม่ได้โกรธนะครับแล้วผมก็ให้อภัยเขาเพราะว่ามันเกิดไปแล้วถ้าพยาบาลคนนั้นฟังอยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาไหมคะก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้โกรธแล้วผมก็ให้อภัยนะเพราะเหตุมันเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ได้รับการดูแลเยียวยาเพียงแต่ครั้งต่อไปมีกรณีแบบนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะพยาบาลคนนี้นะคือทุกๆคนที่ดูอยู่หรือว่าฟังอยู่นะหรือคุณพ่อคุณแม่นะถ้ามีลูกที่ยังพูดไม่ได้นะยังเล็กอยู่นะก็ให้พยายามให้การดูแลเอาใจใส่มากขึ้นอย่างการให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยคุณหมอต้องอย่างนั้นครึ่งชั่วโมงต้องเดินมาเช็คแล้วว่าน้ำเกลือเข้าเส้นไหมเพราะว่าถ้ามันเกิดแบบลูกผมแล้วเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะเสียหายเยอะนะครับให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ครับให้เป็นเคสเตือนใจกันไปเลยดีกว่าพยาบาลกลางคืนทั้งหลายครับครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะคะก็คือเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณพ่อด้วยคุณพ่อก็บอกว่าอยากให้เรื่องนี้เนี่ยไว้เป็นอุทาหรณ์ไว้เป็นเคสเตือนใจสำหรับพยาบาลหรือว่าคุณหมอนะคะต่างๆตามโรงพยาบาลก็คือให้ดูแลเด็กดีๆให้ดูแลคนไข้ดีๆนะคะโอเคขอบคุณคุณพ่อมากๆค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอจบไลฟ์ลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ